ให้คุณผู้ชมไปดูภาพจากคลิปวิดีโอที่พนักงานของโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบ้านทุ่มอำเภอเมืองขอนแก่นสามารถบันทึกวินาทีที่พายุฤดูร้อนพัดผ่านบริเวณโรงงานโดยลมมีความรุนแรงได้พัดสิ่งของต่างๆปลิวไปตามแรงลมนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 17 นาฬิกาเมื่อวานนี้ค่ะนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตจากการถูกฟ้าผ่า1คนที่บริเวณถนนสายบ้านฝางบ้านม่วงโป้ด้วยนะคะเบื้องต้นผู้ใหญ่บ้านกำนันและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลบ้านว่าตำบลบ้านทุ่มอำเภอเมืองขอนแก่นตำบลบ้านฝางตำบลบ้านเหล่าอำเภอบ้านฝางรวมพื้นที่ทั้งสิ้น2อำเภอกำลังสำรวจความเสียหายจากพายุฤดูร้อนที่พัดผ่านค่ะส่วนภาพนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอที่ชาวบ้านในตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองขอนแก่นบันทึกเอาไว้ขณะเกิดพายุลูกเห็บตกในพื้นที่เมื่อช่วงเย็นวานนี้ซึ่งลูกเห็บที่ตกลงมามีขนาดใหญ่แล้วก็มีเสียงดังเมื่อตกใส่หลังคาบ้านและขณะที่ชาวบ้านบันทึกเหตุการณ์อยู่ในรถนะคะก็มีเสียงดังแล้วก็เกรงว่ากระจกหน้ารถน่าจะแตกค่ะส่วนอีกคลิปชาวบ้านถ่ายไว้ภายในร้านค้าเป็นช่วงที่พายุฝนลมแรงพัดเอาสิ่งของที่อยู่หน้าร้านลอยไปไกลพร้อมกับมีเสียงร้องของคนที่อยู่ในร้านด้วยนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่อนข้างที่จะน่ากลัวจากการสำรวจความเสียหายที่บ้านเหล่านาดีหมู่ที่1และหมู่11ตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นพายุลูกเห็บถล่มบ้านเรือนเสียหายไปกว่า40หลังคาเรือนค่ะบางหลังสภาพบ้านหลังคาด้านบนถูกพายุพัดลอยไปไกลกว่า100เมตรเข้าของเครื่องใช้ที่นอนหมอนมุ้งที่อยู่ชั้นบนบ้านถูกน้ำฝนได้รับความเสียหายทั้งหมดชาวบ้านบอกว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนค่ะนอกจากนี้ก็ยังพบว่ามีต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับเสาไฟฟ้าแรงสูงจำนวน4ต้นได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตัดต้นไม้ออกจากแนวสายไฟฟ้าแรงสูงเพื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้ตามปกตินะคะตั้งแต่เมื่อกลางดึกของคืนที่ผ่านมาแล้วก็ในวันนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่จะได้ออกไปสำรวจบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายเพิ่มเติมพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าให้การช่วยเหลือโดยเฉพาะบ้านเรือนที่ไม่มีหลังคาต้องเร่งซ่อมแซมเพื่อให้เสร็จโดยเร็วนะคะคุณผู้ชมต้องระมัดระวังด้วยตอนนี้พายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำเคยมีนักวิชาการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินะคะเขาแนะนำวิธีสังเกตการเกิดฟ้าผ่าค่ะคุณผู้ชมมีกฎจำง่ายๆเรียกว่ากฎ30 30คือเป็นข้อปฏิบัติที่ทหารเขาใช้กันคือเลข30ตัวแรกเนี่ยเขาคิดเป็นวินาทีหมายถึงว่าถ้าหากว่าเห็นฟ้าแลบแล้วได้ยินเสียงฟ้าร้องตามมาภายในเวลาไม่เกิน30วินาทีแสดงว่าเมฆฝนฟ้าคะนองอยู่ใกล้มากพอที่จะทำให้มีฟ้าผ่าลงมาทำอันตรายคุณผู้ชมได้นะคะให้หาที่หลบภัยให้ปลอดภัยที่สุดส่วนเลข30ตัวหลังมีหน่วยเป็นนาทีหมายความว่ารอให้ฝนฟ้าเนี่ยมันหายสลายไปซะก่อนแล้วค่อยออกมาเพื่อความปลอดภัยนั่นเองใช่ค่ะ